นมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีสาธุชนคนมีบุญทุกท่านคะพบกับช่วงของข่าวเที่ยงวันทำข่าวประจำวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน11ค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำนะคะเวลา11นาฬิกาโดยประมาณกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวกับทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานอำนวยการค่ะการนำเสนอข่าวบุญข่าวการบุญการกุศลกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อให้สาธุชนนั้นได้รับรู้แล้วก็ได้อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันการรับชมข่าวสารแบบนี้จะให้สาธุชนเข้าใจอย่างถูกต้องก็ต้องได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ค่ะที่นิมนต์ท่านมาร่วมรายการในช่วงของรายการข่าวเพื่ออธิบายความหมายของเนื้อข่าวก็ดีอธิบายความเข้าใจให้ถูกต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องตรงตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและวันนี้เองก็ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่สละเวลาอันมีค่ามาให้ข้อคิดทางธรรมกับสาธุชนในรายการของเราค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรค่ะและดำเนินรายการข่าวนะคะโดยดิฉันเพิ่นพิษสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานน้องๆผู้ใจบุญมาร่วมกันสร้างสรรค์บุญนำบุญไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านยกวัดไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเลยค่ะด้วยเนื้อหาสาระข่าวที่น่าสนใจมากมายเรามาดูในเรื่องของช่องทางการรับชมก่อนนะคะมีช่องทางการรับชมหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องสัญญาณ GMMZ ทางช่อง175นะคะและ PSI ทางช่อง239 CTH ค่ะทางช่อง870 InfoZ หมายเลข189กล่องไทย Z ทางช่องหมายเลข189 IdeaZ ช่องหมายเลข189และ RioTech ค่ะทางช่องหมายเลข189เช่นกันคุณผู้ชมสามารถรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.wbtvonline.com และก็ยังรับชมสดผ่านทางมือถือได้ทั่วโลกเช่นกันค่ะที่ stationg.com/wbtv ส่วนท่านที่รับชมสดไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานวาในขณะที่รับชมรายการอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยในรายการได้นะคะที่หมายเลข02-675-7134 086-355-1714ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook ได้เช่นกันนะคะที่ www.facebook.com/wbtv.co.th ค่ะสำหรับเนื้อหาสาระข่าวนะคะเนื้อหาสาระข่าวที่น่าสนใจวันนี้ก็มีด้วยกันหลายข่าวค่ะข่าวแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับวัดปากน้ำได้จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเผยในหลวงเสด็จทอดกฐินแล้วก็ปลูกศรีมหาโพธิ์เมื่อปี2501ค่ะพศเปิดชื่อ150วัดในกทมและอีก95วัดในภูมิภาคได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลบรรพชาอุปสมบท89รูปถวายเป็นพระราชกุศลค่ะปชชหลายจังหวัดร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปรับชมรายละเอียดด้วยกันค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยงานนี้เนืองแน่นด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมากณพระอุโบสถวัดปากน้ำ
เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยงานนี้เนืองแน่นด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากจัดขึ้นณพระอุโบสถวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครด้วยในวันออกพรรษาอันเป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาและเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกระทำการในวันออกพรรษาหนึ่งวันเรียกว่าการตักบาตรเทโวโรหณะนั้นสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมด้วยพระเถระคณะสงฆ์จึงออกรับบิณฑบาตด้วยความสำคัญนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยนายพนมสารสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงานดังกล่าวด้วยเสื้อผ้าสีดำเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวถึงการร่วมทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชนว่านอกจากความสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วยังถือเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนน้อมทำความดีด้วยการรักษาศีล5เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกทางหนึ่งด้วยพระสงฆ์ก่อนประชาชนทุกหมู่เหล่าก็มีความอาลัยรักเคารพนอบน้อมถือบูชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อได้ทำบุญกระบาดเช่นนี้แล้วก็ตั้งใจถวายเป็นพระกุศลตามที่ว่านี้และท่านทั้งหลายภาวะเช่นนี้มีกับบุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นชั้นใดย่อมจะต้องถึงภาวะนี้เช่นเดียวกันแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังต้องถึงภาวะอันนี้เช่นเดียวกันแต่ความสำคัญก่อนที่จะถึงภาวะอันนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจสร้างอนุสรณ์ในชีวิตขอให้ทุกท่านจงตั้งใจสร้างมือสอนแห่งชีวิตของตนของตนเอาไว้การสร้างมือสอนแห่งชีวิตนั้นก็หมายถึงว่าคุณงามความดีขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจสร้างคุณงามความดีและคุณงามความดีที่จะทำที่จะสร้างนั้นญาติโยมทุกคนไม่ต้องมากเพียงศีล5เท่านั้นเองเพียงศีล5เท่านั้นเองค่ะจากข่าวนี้นะคะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะชาวพุทธของเราทั้งหลายก็ได้ไปร่วมงานบุญเรียกว่าเป็นงานบรรออกพรรษาหรือบรรมหาปรณานั่นเองและก็หลังจากนั้นก็จะมีการตักบาตรเทโวโรหณะกันนะที่ข่าวนี้นะคะก็ได้มีการตักบาตรเทโวโรหณะกันที่พระอุโบสถวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญโดยมีพระเดชพระคุณพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะเป็นประธานพระอาจารย์คะการตักบาตรเทโวโรหณะมีความหมายมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างคะก็เป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงจากชั้นดาวดึงที่ไปโปรดพุทธมารดาก็วันนั้นก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน11ก็พอพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาก็จึงมีการไปต้อนรับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มทุกโยน
ตามตำนานก็กล่าวว่าเราคนที่ไปลุมล้อมไปถวายตักบาตรนะก็เข้าไม่ถึงตัวก็โยนข้าวต้มลูกโยนไปก็จะเข้าในบาตรของพระพุทธเจ้าก็เลยมีที่มาของข้าวต้มลูกโยนจำเป็นแล้วก็เจ้าถือว่าวันนั้นเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกก็กล่าวกันว่าทั้งนรกทั้งสวรรค์มนุษย์สามารถจะมองเห็นกันได้ชั่วเวลาหนึ่งเราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันต้อนรับพระพุทธเจ้าใส่บาตรต้อนรับพระพุทธเจ้าก็จึงมีการจำลองโดยเฉพาะวัดที่อยู่บนภูเขาหรือบางทีที่อยู่สูงๆนะก็จะไปรวมตัวกันเหมือนว่าเหมือนจำลองเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงก็ถือว่าเป็นบุญอีกบุญหนึ่งนะที่คือชาวบ้านก็จะมีความรักความสามัคคีกันไปพร้อมกันแล้วก็ส่วนหน้าก็จะเป็นพวกของแห้งแล้วก็เมื่อได้มาแล้วตามวัดต่างๆเขาก็จะนำของแห้งนะให้คนไปบูชาค่ะแล้วก็นำปัจจัยมาบูรณะพระอารามต่างๆอันนี้ก็ต่างๆวัดก็จะถือกันอย่างนี้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งองค์พระหลวงของเราได้เสด็จสวรรคตนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมซึ่งวันนั้นก็ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน11ซึ่งประชาชนคนไทยก็น้อมนำคำสอนของพ่อหลวงของเราค่ะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณนะคะก็ต้องปฏิบัติเป็นความดีกันต่อไปคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันค่ะคณะสงฆ์โดยมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็รัฐบาลค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนประชาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยครั้งนี้กำหนดจัดที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาพระเถระพระสงฆ์นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนางสาประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงด้วยเครื่องแต่งกายสีดำณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะค่ะสาธุชนนะคะก็ได้มาร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ที่เขตยานนาวาค่ะและในการนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลได้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะพระอาจารย์คะที่วัดยานนาวาโดยปกติหลังจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตแล้วก็ได้มีการสวดพระอภิธรรมทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นพรค่ะก็คือโดยนโยบายพระเดชพระคุณบอกว่าจะนอกจากจะการฟังพระอภิธรรมแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยเพื่อให้ญาติโยมนั้นมาไม่ใช่มาแค่ฟังสวดอย่างเดียวก็จะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอะไรไปเรื่อยๆก็จะทยอยแจ้งให้กับญาติโยมได้ทราบแต่ในช่วงนี้นอกจากฟังพระสวดอภิธรรมแล้วจบจากการสวดพระอภิธรรมก็จะมีการเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศล9นาทีวันละ9นาที9นาทีแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมที่จะมันเป็นกุศลในส่วนนี้ก็คือ
สวดตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาจนถึงวันที่14พฤศจิกายนหมายถึงว่า1เดือนคือ14ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนเป็นเวลา1เดือนแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวพุทธของเราเนี่ยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยได้ก็ติดต่อที่สำนักงานพระยานวาได้ก็ที่นี้ก็คือหรือท่านจะมาร่วมฟังเจ้าภาพสมทบก็ได้นะก็นอกจากจะฟังสวดแล้วก็มีการเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลด้วยค่ะเจริญจิตตภาวนาด้วยนะคะหรือที่เราพูดกันเป็นภาษาบ้านๆว่าก็คือการภาวนาการนั่งสมาธินั่นเองนะคะแต่ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นห้องแอร์นะคะปรับอากาศสะดวกสบายให้กับสาธุชนที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่วัดจันทวาของเราเนี่ยมีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าอยู่หน้าวัดด้วยนะคะซึ่งก็สะดวกในการไปมาจึงขอประชาสัมพันธ์กับสาธุชนทุกท่านที่รับชมข่าวอยู่ส่วนท่านที่มาไม่ได้นะคะก็เปิดทีวีช่อง WBTV ของเราเนี่ยแหละค่ะหรือที่เราเรียกว่า World Buddhist Television รับชมแล้วก็ปฏิบัติเจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้านได้ด้วยจริงค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะเจ้าอาวาสวัดอัมพวันนะคะเปิดใจมีโอกาสเข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2501ค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคม2559ย้อนอดีตไปปี2501พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินพระราชทานแด่วัดอัมพวันเจติยารามขณะที่เจ้าอาวาสเปิดใจเมื่อครั้งตนดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสรู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จในฐานะพระคู่สวดครั้งนั้นพระราชสมุดรังสีเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่ในตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคจากจังหวัดชลบุรีล่องมาทางแม่น้ำแม่กลองมาขึ้นท่าน้ำวัดอัมพวันเจติยารามเวลาประมาณ 13:00 น.มาทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดอัมพวันเจติยารามเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2501พร้อมปลูกต้นสีมหาโพธิ์โดยมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จตลอดทางที่ทรงพระราชดำเนินจากท่าน้ำจนถึงพระอุโบสถกันเป็นจำนวนมากเมื่อทรงถึงพระอุโบสถพระองค์ทรงถวายผ้าพระกฐินให้กับอาตมาซึ่งขนาดนั้นเป็นรองเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามซึ่งอาตมาก็ได้ประชุมสงฆ์เพื่อถวายแด่พระราชสมุทรเมธีอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันในขณะนั้นจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปปลูกต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งพระราชสมุทรเมธีอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันได้หน่อพันธุ์มาจากประเทศอินเดียเมื่อปี2500ผ่านการสวดชัยมงคลคาถาและนำกลับมาเก็บรักษาในพระอุโบสถอยู่3เดือนจนทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดอัมพวันเจติยารามอดีตเจ้าอาวาสก็ดีใจมากจึงถือเลิกถวายแด่พระองค์ทรงปลูกซึ่งในขณะนี้ต้นสีมหาโพธิ์ต้นดังกล่าวมีอายุถึง58ปีเมื่อทรงปลูกแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อดีตเจ้าอาวาสปั๊มดินเป็นแว่นๆให้ประชาชนร่วมปลูกด้วยในการนำดินไปวางที่กระถางก็จะมีเจ้าหน้าที่รับไปใส่ต้นสีมหาโพธิ์ค่ะเมื่อทรงเสด็จพระราชกรณียกิจที่วัดอัมพวันเจติยารามพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแล้วก็ไปขึ้นที่ท่าเรือแสงวนิชตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและเสด็จกลับทางรถยนต์พระที่นั่งพระราชสมุดรังสีได้กล่าวว่าพระราชสมุดเมธีอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันได้เล่าให้อัตมาฟังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงตรัสว่าหากมีอะไร
ก็เขียนส่งไปแต่อดีตเจ้าอาวาสก็ไม่เคยส่งไปรบกวนพระองค์ประทับไว้ในดวงจิตของพุทธบริษัททั้ง4ด้วยความเมตตาและพระคุณอันประเสริฐขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตามนะคะจากข่าวนี้ค่ะเป็นความประทับใจที่ประทับใจอยู่ในดวงใจดวงจิตนะคะของเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามและก็ยังประทับใจของชาวพุทธของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัททั้ง4เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามแต่ค่ะในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีเมตตาเสด็จไปทอดผ้าพระกฐินทางน้ำนะคะถ้าภาษาเราก็เรียกว่าเสด็จไปทางน้ำไปทางเรือค่ะพระอาจารย์คะประวัติของการทอดผ้าพระกฐินทางน้ำมีเรื่องราวเล่าเป็นไปมาอย่างไรบ้างคะก็เรื่องของการทอดกฐินก็ถือว่าถ้าพุทธปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีทั้งกฐินหลวงกฐินราชค่ะส่วนทางน้ำก็คือพระอารามหลวงแต่คือที่มีอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปนะสมัยก่อนก็จะมีอยู่2อย่างค่ะก็คือถ้าเป็นการส่วนพระองค์ก็คือเป็นวัดราชทั่วไปที่พระองค์ศรัทธาเป็นพิเศษก็ไปเรียกว่าพระกฐินต้นค่ะแต่ถ้าเป็นกฐินที่พระอารามหลวงที่พระองค์เสด็จไปก็เรียกว่ากฐินหลวงค่ะส่วนพระอารามหลวงที่ไม่ได้เสด็จไปทอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมอบได้มอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับพระราชทานผ้าไปก็เรียกว่ากฐินพระราชทานก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาจะได้เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะเสด็จไปทอดกฐินอยู่เป็นประจำนะถ้าบางทีก็ได้พระราชทานให้ผ้าให้หน่วยงานต่างๆไปทอดตามพระอารามต่างๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เมื่อสรุปแล้วกฐินก็จะมีอยู่2อย่างกฐินหลวงกับกฐินราชกฐินราชก็ที่เรามักจะได้ยินว่ากฐินสามัคคีก็คือเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเป็นวันแรกจนสิ้นสุดวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือวันลอยกระทงจันทร์พรเพราะนั้นวัดที่จะรับกฐินก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะวัด1ปี1ก็จะรับได้เพียงครั้งเดียวและวัดที่จะรับได้ก็จะต้องมีพระจำพรรษา5รูปขึ้นไปถ้าต่ำกว่า5รูปขึ้นไปก็ไม่เป็นกฐินก็ตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปจนถึงวันลอยกระทงเลยนะคะก็เป็นช่วงของที่พุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยเรียกว่าตักตวงบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับการได้สร้างบุญกฐินกันแล้วค่ะบางท่านนะคะเรียกว่าเดินสายกันหลายวัดทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงของการสร้างบุญจริงๆนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มีความมุ่งมั่นศรัทธาในการสร้างบุญบารมีเพื่อเป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวท่านเองติดตามไปในภพชาติต่อๆไปค่ะคุณผู้ชมคะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้เลยค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดชื่อวัดศูนย์กลางที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครนะคะมีอยู่ด้วยกัน150วัดและในส่วนของภูมิภาคก็มีอยู่95วัดค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคมนายบุญเชิดกิติธรังกูลรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยว่าตามที่มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเริ่มประกอบพิธีตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นสำหรับวัดที่เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีในเขตกรุงเทพมีทั้งหมด150วัดส่วนภูมิภาค95วัดแบ่งเป็นหนใต้14วัดหนตะวันออก24วัดหนกลาง22วัดหนเหนือ16วัดทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ดูชื่อวัดที่ประกอบพิธีได้นะคะที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะที่ www.onab.go.th ค่ะนายบุญเชิดก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับแนวทางประกอบพิธีให้ปฏิบัติดังนี้คือ 1. จ
ัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาจจะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ค่ะพร้อมตั้งเครื่องบูชาทองน้อยภายในพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่ที่สมพระเกียรติภายในวัด2ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา 15:52 น.หรือตามเวลาที่เหมาะสมทุกวันเป็นเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวัดทุกวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนประชาชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศล 3. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อครบกำหนดสัตตมัคควานคือ7วันปัญญาสมวานคือ50วันและสัตตมวานคือ100วัน 4. สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเมื่อครบสัตตมวานคือ7วันหรือปัญญาสมวานคือ150วันและสัตตมวานคือ100วันให้จัดปฏิบัติธรรมมีกำหนดคราวละ7วัน 5. เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลังทำวัดสวดมนต์เย็นทุกวันและ6เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดระยะเวลา1ปีค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้เปิดเผยรายชื่อของวัด150วัดในเขตกรุงเทพมหานครและอีก95วัดในส่วนของภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะก็ได้แบ่งการบำเพ็ญกุศลเนี่ยออกเป็นทุกวันแล้วก็ยังมีช่วงของครบกำหนด7วัน50วันแล้วก็100วันด้วยค่ะพระอาจารย์คะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยังร่วมพิธีอย่างพระบรมราชวังเพราะฉะนั้นวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดก็ได้จัดพิธีเพราะฉะนั้นญาติโยมก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมพิธีได้อย่างการสวดพระอภิธรรมอย่างนี้บางวัดก็จะช่วงเวลา15 นาฬิกาแต่ที่วัดยานนาวานั้นได้กำหนดเป็น19 นาฬิกาแล้วก็จากนั้นก็จะเจริญจิตภาวนาอย่างได้เจริญพรให้ทราบในช่วงที่แล้วนะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องกังวลใจเราอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นสามารถจะไปได้ตลอดค่ะซึ่งพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตวันที่13 ตุลาคม 2559ก็เราก็เริ่มกันตั้งแต่14ตุลาคมจนถึง14พฤศจิกายนและเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตนะคะคือ15:52 น.ซึ่งถือเวลานี้เป็นเวลาเริ่มสวดหรือนะคะวัดใดที่เห็นว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับเวลานะคะก็ปรับเปลี่ยนได้บางวัดก็เริ่มเวลา18 นาฬิกาบางวัดก็เริ่มเวลา19 นาฬิกาค่ะก็ตามความเหมาะสมก็ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุทุกท่านค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะเลขานุการวัดพระราม9กาญจนาภิเษกได้เชิญชวนประชาชนให้อุปสมบท89 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่21ตุลาคมนี้พร้อมสมัครบวช ด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคม2559พระพรพลนะคะปะสันโนเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกได้กล่าวว่าเนื่องด้วยศรัทธาสาธุชนจำนวนมากได้ติดต่อมายังวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเรื่องบรรพชาอุปสมบทเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังนั้นพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงเห็นควรให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน89 รูปโดยพระราชญาณกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษก
จะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยประชาชนที่สนใจก็ขอให้เดินทางมาสมัครด้วยตนเองโดยชุดแรกจะบวชตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2559เป็นเวลา15วันค่ะสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหรือเป็นจิตอาสาช่วยภารกิจในโครงการเพื่อทำความดีถวายพระสอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความจำนงได้ที่027197676ค่ะค่ะเนื่องจากปีนี้นะคะองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคม2559พระองค์มีพระชนมายุ89พรรษาทางวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะร่วมมาอุปสมบทหมู่89รูปนะคะที่วัดพระราม9ซึ่งมีพระพรพลนะคะปะสันโนเจ้าอาวาสขออภัยค่ะเลขานุการเจ้าอาวาสพระพรามเก้ากาญจนาภิเษกเนี่ยเป็นผู้ที่รับเรื่องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็สมัครเข้าไปได้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะประชาชนทั่วไปได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามวัดต่างๆในจังหวัดค่ะไปเริ่มที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะพระเทพสุวรรณมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีค่ะอันหนึ่งวัดมหาธาตุบรวิหารได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2559ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครอุปสมบทครบตามจำนวนในเวลาและสำหรับการจัดพิธีในวันต่อไปคือวันที่18ตุลาคม2559ทางจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเราไปต่อกันนะคะที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกันนะคะนายนิมิตวันชัยยธนวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชัยนาทได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนจังหวัดชัยนาทร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดชัยนาทได้กำหนดจัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 19:00 น.ทุกวันเป็นเวลา9วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัยไปต่อกันนะคะที่ภาคอีสานค่ะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระพาหลวงที่พระพาหลวงพ่อพระไสนะคะโดยมีพระธรรมมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัดโพชัยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายสุชาตินพวรรณค่ะผู้ราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวาสทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้กำหนดให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อทุกวันเป็นเวลา1เดือนโดยได้เริ่มตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559ที่ผ่านมาไปจนถึง14พฤศจิกายน2559ลงไปที่ใต้บ้างนะคะไปที่ภาคใต้ไปกันที่จังหวัดยะลาเลยค่ะ
ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและงานประเพณีชักพระประจำปี2559ซึ่งเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20ตุลาคม2559เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีงานชักพระให้คงอยู่และก็ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เยาวชนประชาชนได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและก็วัดซึ่งการจัดงานครั้งนี้ค่ะประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยพร้อมกันนะคะโดยที่พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ตามมติของมหาเถรสมาคมได้ให้วัดทุกวัดให้วัดทุกแห่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันเวลา 15:52 นเป็นเวลา1เดือนค่ะจากข่าวนี้นะคะประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ตามแต่นะคะได้มาร่วมกันนะคะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมตามวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ตามจังหวัดของตนตรงนี้ก็แสดงถึงพลังของความจงรักภักดีแล้วก็พลังแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวพุทธด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก็จริงๆแล้วก็มีทั้งวัดที่ต่างประเทศด้วยก็จะจัดกิจกรรมก็คงจะต้องติดตามข่าวว่าจะมีกิจกรรมโดยปกติในช่วงนี้ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมส่วนการปฏิบัติธรรมจะจัดเป็นวาระอย่างไรเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแต่ละวัดนั้นจะจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้างนะซึ่งถ้าที่วัดยานนาวาอย่างที่แจ้งให้ทราบว่านอกจากฟังอภิธรรมแล้วจากนั้นก็จะมีการเจริญจิตภาวนาอีก9นาทีทุกวันเพราะฉะนั้นญาติโยมอยู่ใกล้วัดไหนหรือคนอยู่ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็อยากฝากไว้ว่าเราอาจจะมาที่วัดยานนาวานี่วันสองวันแล้วก็ไปดูวัดอื่นได้ก็จะมีกิจกรรมอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงออกถึงพลังของความสามัคคีของพวกเราชาวไทยค่ะและที่สำคัญนะคะสาธุชนก็ได้เจริญจิตตภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่วัดยานนาวาของเรานะคะได้ฟังได้สวดได้บำเพ็ญกุศลร่วมกันแล้วก็ยังได้เจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา9นาทีในช่วงของรัชกาลที่9ในช่วงที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งพระองค์นั้นปีนี้ก็มีพระชนมายุ89พรรษาเราเกิดอยู่ในช่วงรัชกาลที่9ด้วยเรียกว่าแวดล้อมไปด้วยเลข9นั่นก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของสาธุชนทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วจะกลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงBuddhism for World Peace บ
Buddhism for world peace. 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 สันติภาพคืออะไรและชาวพุทธจะช่วยกันสร้างสันติภาพให้แก่โลกใบนี้ได้อย่างไรค้นหาคำตอบได้จากรายการ Buddhism for World Peace หรือพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกพบกับพระวิสุทธิวราภรณ์และชาวพุทธนานาชาติมาร่วมสนทนาพูดคุยเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพให้แก่โลกใบนี้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น. What do you like to do when you have a free time when you stay in Thailand? I spend a lot of time exploring. Yeah. I love to take photos. How do you feel about this? I feel very, very sad. Yeah. Because this is an international. When you say the word Thailand. เข้าสู่ช่วงที่2ของการนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำข่าวค่ะซึ่งหัวข้อข่าวของช่วงที่2นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของคนไทยเป็นจำนวนมากนะคะแห่ส่งภาพแห่งความทรงจำที่มากกว่า 7,000 ภาพมายังกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะได้จัดที่พักให้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเคารพศพนะคะเคารพพระบรมศพที่อย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีรถตู้จากจิตอาสาด้วยนะคะที่จะอาสาเดินทางพาท่านเดินทางไปยังท้องสนามหลวงค่ะซึ่งข่าวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาสิริราชนะคะน้อมนำพระราชดำริไปใช้ในคณะรุ่นน้องซึ่งนายกนะคะขอทำจิตอาสาเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้พร้อมๆกันค่ะไปกันที่ข่าวแรกของช่วงที่2กันนะคะคนไทยแห่ส่งภาพของความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากกว่า 7,000 ภาพไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2559ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานนายกรัฐมนตรีและศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์สตส.รวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากประชาชนสื่อมวลชนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมาเพื่อรวบรวมภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจะนำมาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชนและสารคดีทะทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคนเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญยิ่งของประเทศและเผยแพร่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าขณะนี้มีผู้ส่งภาพมาแล้วกว่า 7,129 ภาพนะคะ 7,129 ภาพนายวีระยังกล่าวอีกค่ะว่ายังได้มอบหมายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรรวบรวมภาพบันทึกเหตุการณ์ภาพพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์และพระราชกรณียกิจเพื่อบริการให้ประชาชนได้รับชมเผยแพร่และก็ดาวน์โหลดเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งสำนักขอจดหมายเหตุจะนำภาพเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานมาเผยแพร่ซึ่งกรมศิลปากรมีมากกว่า800ภาพโดยจะนำภาพมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทุกวันนอกจากนี้หอภาพยนตร์องค์กรมหาชนก็ยังได้รวบรวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ365พระราชกรณียกิจในอดีตระหว่างปี2503ถึง2523
ปิดให้กับสื่อมวลชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆชมและก็ดาวน์โหลดเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ค่ะที่ www.youtube.com แล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า365พระราชกรณียกิจค่ะนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับประชาชนคนไทยนะคะที่รวบรวมภาพเกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยมากถึง 7,129 ภาพทีเดียวนะคะให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็จะได้รวบรวมภาพเหล่านั้นคัดเลือกแล้วก็ทำเป็นจดหมายเหตุเพื่อให้สาธุชนแล้วก็ชาวพุทธของเราเนี่ยได้เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.youtube นะคะ youtube.com แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า365พระราชกรณียกิจท่านก็จะได้พบได้ชมภาพที่เป็นภาพประทับใจนะคะประทับไว้ในดวงจิตของท่านซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันไปเลยนะคะกรุงเทพมหานครเปิดให้พักบ้านอิ่มใจศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงสนามหลวงฟรีนะคะให้คนต่างจังหวัดเนี่ยที่เข้ามาถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถเข้าพักค้างคืนที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นซึ่งสามารถรองรับประชาชนต่อคืนได้ถึง500ถึง800คนพร้อมเครื่องปรับอากาศและชุดเครื่องนอนเตรียมให้300ชุดและห้องน้ำอีก16ห้องแต่ห้ามไม่ให้ปรุงอาหารห้ามซักผ้าและตากผ้ารวมถึงขอความร่วมมือให้รักษาความสะอาดนอกจากการจัดที่พักภายในอาคารกีฬาเวท1แห่งนี้แล้วกรุงเทพมหานครก็ยังได้จัดที่พักอีกแห่งหนึ่งนะคะคือที่บ้านอิ่มใจบริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นสีค่ะโดยอนุญาตให้พักแบบวันต่อวันรองรับประชาชนได้ประมาณ120คนโดยเอกสารที่ผู้เข้าพักต้องเตรียมไปด้วยนะคะก็คือบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนเข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะค่ะนี่ก็เป็นความใจดีนะคะของกรุงเทพมหานครที่เปิดบ้านพักให้กับคนต่างจังหวัดนะคะพระอาจารย์ก็อนุโมทนาก็เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับโชคดีอย่างนี้แล้วที่จะได้พักก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้ตามกฎระเบียบที่วางไว้ก็จะทำให้เราเรียกว่าอยู่ร่วมกันแล้วคนมาทีหลังก็อย่าพักนานก็แล้วกันคนทีหลังเขาก็อยากจะได้พักด้วยนะเห็นใจซึ่งกันและกันนะเมื่อเราได้เข้าไปกราบพระบรมศพแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ให้คนอื่นโอกาสกับคนอื่นมากเรียกว่ามีน้ำใจแบ่งปันกันมีน้ำใจแบ่งปันกันนะคะอย่างที่พระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่าเมื่อเราพักแล้วก็ต้องรีบออกมาให้ท่านอื่นเข้าไปบ้างจะได้มีโอกาสได้พักแล้วก็ได้เข้าไปกราบสักการะบูชาพระบรมศพกันนะคะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้ไปกันที่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็มีรถตู้จิตอาสาแล้วก็รถบัสของทางทหารกองทัพอากาศอาสารับส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปยังท้องสนามหลวงค่ะเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่17ตุลาคม2559นายปัญญานพพิบูลอายุ42ปีตัวแทนจิตอาสากลุ่มรถตู้แวน VIP for you พร้อมสมาชิกได้นำรถตู้จิตอาสาได้นำรถตู้มาไว้คอยบริการประชาชนที่จะเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางทั้งไปและกลับรังสิตท้องสนามหลวงโดยสามารถขึ้นรถได้ที่ฟิวเจอร์พาร์คนะคะบริเวณป้ายรถประจำทางหน้าห้างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะจนถึงท้องสนามหลวงที่บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ทุกวันประมาณ100วันออกจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะจอดบริเวณฟิวเจอร์สเตชันรอบแรกค่ะ 8:00 น.แล้วก็รอบสุดท้าย 19:00 น.ส่วนเที่ยวกลับออกจากท้องสนามหลวงจอดที่บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์รอบแรกค่ะเวลาประมาณ 10:00 น.และรอบสุดท้าย 21:00 น.
ขอขอบพระคุณทางศูนย์การค้าที่สนับสนุนให้ที่จอดรถเพื่อเป็นการให้ความสะดวกประชาชนและรถตู้จิตอาสาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากร้อยนะคะรักษาความสงบกองพันทหารปืนใหญ่ที่12รักษาพระองค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่มาให้ความสะดวกในการบริการครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีรถตู้จิตอาสาคอยรับส่งประชาชนที่จะไปสนามหลวงแล้วนะคะก็ยังมีรถบัสของทหารกองทัพอากาศมาคอยรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันค่ะโดยรถบัสของกองทัพอากาศจะรับประชาชนตั้งแต่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตถึงบริเวณวิภาวดีรังสิตกำแพงเพชรพระราม5ราชดำเนินนอกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามหลวงนะคะทางด้านนายปัญญานพพิบูลอายุ42ปีตัวแทนจิตอาสากลุ่มรถตู้แวน VIP for you นะคะก็ยังบอกค่ะว่าบอกนะคะว่าที่ตนเองได้รวมกลุ่มรถตู้มาบริการรับส่งประชาชนในครั้งนี้เพราะว่าอยากทำความดีเพื่อในหลวงของคนไทยทั้งประเทศบ้างและอยากให้ประชาชนที่จะไปสนามหลวงให้มาขึ้นรถที่หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ทุกวันนอกจากนี้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้นำสิ่งของเช่นยาดมลูกอมแล้วก็ผ้าเย็นค่ะร่วมเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างที่รอรถด้วยขอขอบคุณคุณอนันต์วิจิตประชาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะก็เป็นที่น่าดีใจนะคะน่าชื่นใจอย่างยิ่งเลยที่มีรถตู้จิตอาสานะคะมาร่วมกับรถบัสของกองทัพอากาศอาสารับส่งประชาชนให้ไปให้มีได้รับความสะดวกสบายนะคะในการที่จะไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกกับผู้อื่นถือว่าเป็นกุศลมหาศาลเลยนะคะพระอาจารย์ถือว่าเป็นการให้ยันพาหนะเป็นทานก็จะเห็นได้ว่าหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มหลายๆคณะก็จะพยายามที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นบางทีก็มีพระอาจารย์ก็เคยได้เห็นวันสองวันเนี้ยมีมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขียนว่ารถฟรีส่งกลับไปกับที่สนามหลวงหรือตามถนนหนทางก็จะมีคนนำอาหารบ้างน้ำไปแจกบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นน้ำใจอันงดงามเป็นพระเรียกว่าพระบารมีในของในหลวงอย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเดินทางไปตรงไหนนะเรื่องของความสะอาดนะเมื่อเราได้น้ำฟรีได้อาหารฟรีก็ต้องหาที่รองรับนะที่ให้เหมาะสมก็จะได้เกิดความสะอาดความสวยงามนี่ก็คือเป็นน้ำใจของคนไทยได้ช่วยกันอย่างแท้จริงค่ะเรียกว่าเป็นน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำใจจากชาววินมอเตอร์ไซค์รถตู้รถบัสของกองทัพอากาศก็ดีหรือแม้แต่น้ำใจของประชาชนคนไทยบางท่านก็รวมกันนะคะมียาดมมีน้ำมีขนมนมเนยเนี่ยมาบริการประชาชนที่จะไปถวายความเคารพต่อพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันค่ะก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็ปลื้มใจอิ่มใจในบุญที่ท่านนั้นได้ร่วมกันนะคะเรียกว่าแสดงออกถึงความสามัคคีแล้วก็ความจงรักภักดีด้วยค่ะสำหรับการนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำข่าววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์โกศลวิบุญกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมให้แง่คิดมุมมองคติธรรมพร้อมทั้งเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับธรรมะให้สาธุชนนั้นได้ซาบซึ้งตื่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรสำหรับการนำเสนอข่าวนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันเพลินพิษสืบพานิชพร้อมทีมงานน้องๆใจดีร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารมีด้วยกันนะคะด้วยการร่วมงานในการเผยแผ่ธรรมะค่ะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทาง WBTV โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานอำนวยการค่ะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่ในวันเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ